รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตอันนี้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้เห็นแอลดูซูซี่ใกล้ขึ้นแต่อยากถ้าเกิดอยากจะเห็นใกล้กว่านี้เดินต่อไปอีกทะเลสาบเนี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวตลอดทั้งปีขณะวันนี้อากาศก็แดดเนี่ยอ่อนๆเพราะว่าเมฆเยอะน้ำก็ยังเป็นสีเขียวเลยค่ะคือคนมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาล่องเรือในทะเลสาบกันอุทยานแห่งชาติเตยชิเม่นะคะยอดสูงฟรันเด้เนี่ยสูงสุด 2,900 ค่ะแล้วก็พิโคล่าแล้วก็เดอะเวสตรงนี้เป็นหนึ่งเลขนะคะซึ่งน้ำสวยมากท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองมีโอกาสกลับมาที่แอลป์เดอะซูซี่อีกครั้งค่ะต้องบอกมีโอกาสกลับมาที่โดโลไมท์อีกครั้งหนึ่งเราไปแอลป์มา2ฝั่งแล้วก็คือสวิสแล้วก็ฝรั่งเศสอันนี้เป็นพาร์ทที่3เป็นแอลป์ฝั่งอิตาลีซึ่งก็คือพาร์ทของโดโลไมท์ตอนนี้นี่นะคะเราอยู่ตรงนี้แล้วอุ๊ยเราเตี้ยเราเดินจุดหมายของเราคือตรงนี้นี่เราจะเดินเลื้อยขึ้นไปที่โซเน่ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ข้างหน้าแล้วเห็นแอลป์เดอะซูซี่เป็นโดโลไมท์เวอร์ชั่นที่งดงามที่สุดเอาจริงๆเราจะเป็นคนชอบเราคิดว่ามุมนี้ของโดโลไมท์เนี่ยชาร์มมิ่งมากๆก็น่าจะ 4-5 กิโลเรื่องระยะเวลาไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราจะแวะถ่ายรูปกันตลอดทาง เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกไม่ได้ว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงจะไปถึงแต่ถ้าเดินปกติไม่แวะถ่ายเลยชั่วโมงนึงถึงดังนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเป็นช่วงจะเข้าซัมเมอร์เนอะแต่ก็มีตึกสปริงอยู่ปลายนมดังนั้นก็จะมีทุ่งดอกไม้มีดอกไม้ขึ้นแต่ไม่หมดแต่ว่าจะเห็นว่าแถวแอลเดอร์ซูซี่ก็จะมีกระเช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหน้าหนาวคนก็จะมาสกีกันก็จะขึ้นเคเบิลอันนี้ไปแล้วก็สกีลงมาเดินในช่วงแรกๆยังทุกคนยังเดินสบายอยู่นะคะเดินกันอย่างยิ้มแย้มเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเลื้อยไปเรื่อยไม่ได้แบบเป็นเนินสบายเวลาบอกที่นี่นะคะเขาไม่ได้บอกเป็นระยะทางนะเขาจะบอกเป็นนาทีว่าเดินกี่นาทีไปถึงไหนอะไรเงี้ยอย่างของเราเดี๋ยวเราจะไปอันนี้20นาทีไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายอย่างนี้ก็คือไม่ให้รถจักรยานผ่านให้ไฮเกอร์เท่านั้นหนึ่งต้องบอกนะคะเราได้ยินเสียงรถผ่านเนี้ยเราอย่าคิดว่ามาแล้วจะขับรถเข้ามาแบบตามใจฉันนะเพราะว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะมีใบอนุญาตหรือเป็นรถที่ทำงานที่โรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเฉพาะรถเมล์เท่านั้นแต่ถ้ารถบัสส่วนตัวหรือรถส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาแล้วตำรวจสุ่มจับได้โดนปรับ170ยูโรค่ะอันนี้จากโรงแรมเราเดินมาสต็อปแรกตรงนี้คือแอลเรดี้เขาเรียกว่าริชซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดแรกที่เราสามารถเห็นแอลเดอะซูซี่อยู่ข้างหลังเลยค่ะสวยมากค่ะขนาดวันนี้อากาศแบบตุยๆนิดนึงเพราะว่าเรามาถึงที่แอลเดอะซูซี่ก็ค่อนข้างเย็นค่ะคือวันนี้อากาศมันขมุกขมัวนิดนึงแต่ว่าดูสิทุ่งดอกไม้ข้างหน้าตอนนี้ทุกคนบอกว่าถ่ายรูปกันอุตลุดมากข้างหลังส่งเสียงกันแบบว่าอันนี้นะคะตรงแรกก็จะทำให้เห็นแอลเดอะซูซี่ใกล้ขึ้นแต่อยากถ้าเกิดอยากจะเห็นใกล้กว่านี้เดินต่อไปอีกคือมันเป็นเทรลที่แบบเดินได้เรื่อยๆทั้งวันเลยถ้าเกิดคนอยากจะแบบ enjoy view อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะเห็นพวกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นกระท่อมสำหรับพวกไฮเกอร์ที่แบบบางคนเขาก็เหมือนมาเช่าไว้เลยแล้วเขาก็เดินตามเทรลต่างๆของแอลละแวกแอลเดอะซูซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนไม่ได้นอนโรงแรมเหมือนเนาะก็มาเช่าพวกบ้านที่เป็นกระท่อมอะไรอย่างงี้มาถึงตรงนี้เราพูดเลยนะคะว่าแอลเดอะซูซี่เนี่ยสวยทุกฤดูค่ะเพราะว่าเราเคยมาช่วงซัมเมอร์เนาะก็จะแบบสดใสไปอีกแบบนึงพอสปริงก็จะแบบดอกไม้เยอะอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าสวยทุกฤดูดีกว่าที่แอลเดอะซูซี่แล้วก็เป็นแลนด์สเคปที่แบบ
5ดาวมากๆแม้กระทั่งในวันที่เรารู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยดีเลยอ่ะวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าแอลเดอร์ซูซี่สวยเหลือเกินนี่คือมุมหนึ่งในโดโลไมท์นะคะที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเพราะว่าเนาะสูดอากาศได้เต็มที่เลยมันคือแบบดีมากๆเราเห็นบ้านเป็นหลังๆๆๆๆอะไรเงี้ยก็เป็นบ้านสำหรับช่วงซัมเมอร์ของคนที่บางทีเขาอยู่ในเมืองเนาะแต่เขาจะมีบ้านแบบนี้เอาไว้ค่ะเพื่อมาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์มาไฮกิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ในบ้านที่เขาเอาทำเอาไว้แบบนี้เดินสนุกสนานเลยค่ะเป็นไฮกิ้งรูทที่ดีมากๆเลยค่ะเพลิดเพลินวิวสวยอากาศดีนี่แดดเริ่มมาแล้วเราก็ดีใจเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะเพราะว่ามุมที่มองแอลเดอร์ซูซี่สวยๆน่าจะสูงขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราเดินต่อไปตรงนี้คาเฟ่นะมาตอนซัมเมอร์ด้วยฮอตมากคนแน่นล้นหลังมาอันนี้ยังไม่เข้าซัมเมอร์ไงคนเลยยังไม่ค่อยมาไฮกิ้งในรูทนี้แล้วแบบเหนื่อยๆนี่เหนื่อยอยู่แล้วอยากจะหาร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารที่สำหรับมื้อกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะแท้แต่เดินลงไปอันนี้เลยเหมือนไม่มีอะไรแต่ร้านหลบอยู่ตรงนี้ค่ะวิวดีมากวิวอร่อยอาหารอร่อยตอนซัมเมอร์ลองมาแล้วรอแท้จนปวดหัวโอ้ยรอแท้ตัดลายจนปวดคอเบื่อแล้วต้องนั่งคอยกินข้าวไม่อร่อยจนปวดท้องแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D-Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังสำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองนะคะเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเป็นบริษัททัวร์นะคะเราก็มีล่องเรืออัลบาทรอสเอ็กซ์พีดิชันไปที่เกาะสวาบาร์ดค่ะเป็นเกาะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเลยเพราะตรงนี้หนาวแต่ก็สวยไปดูหมีขั้วโลกเหนือกันนะที่เกาะสวาบาร์ดค่ะใครอยากไปกับเราก็สอบถามมาได้19-29มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะจากนั้นค่ะช่วงเดือนตุลามีทริปไปดูแสงเหนือที่หมู่เกาะโลฟอร์เทนเผื่อใครอยากจะไปกับเราก็เป็นทริปที่ปีนี้ก็บอกว่าเป็นปีที่แสงเหนือกระฉูดที่สุดไม่ไปได้ยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะที่จะไปถ้าใครไปหมู่เกาะโลฟอร์เทนกับเรารวมถึงอาจจะมีทริปช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยไปไฮกิ้งที่ย่าติงด้วยเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามมาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปี2024ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันใครสนใจมาทริปไหนนะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอโปรแกรมมาได้อย่างเช่นที่ขึ้น LINE Juicy Journey เนี่ยมาขอโปรแกรมได้หรือจะ IG การ underscore ของทองFacebook การคลับค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมได้หมดเลยค่ะโอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิจฉาชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนำอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ็คเซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไงนี่ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นคาดอกอย่างนี้หรือจะสะพายข้างกล้าค่ะอย่างนี้อ่ะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิจฉาชีพบางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข้าไปมันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมิจฉาชีพก็ไม่สามารถกรีดได้ค่ะเพราะว่าข้างๆเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นลวดๆตะข่ายตะข่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดครับเอาคัตเตอร์มากรีดหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้าเนาะอันนี้กันส่วนเรื่องของการล้วงค่ะก็ยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกยังไงนี่ล็อกชั้นที่1ชั้นที่2แล้วตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะ
นี่ล็อกไว้ชั้นนึงคือล็อกหลายชั้นมากมิจฉาชีพงงพูดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมีตรงนี้อีกทีนึงหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพ็คเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันเนี้ยกับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสำหรับแพ็คเซฟแบบผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะบางนิดนึงแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกว่าบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบเป้ยิ่งดีเลยค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาแบบคาดอกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบแพ็คเซฟเหมือนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะสนับสนุนโดย Getaway Vacation ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้กลับมาที่เลคบรายค่ะเป็นเลคที่แบบมีเสน่ห์งดงามมากเขาบอกว่าในแถบแอลฝั่งอิตาลีเนี่ยในแถบโดโลไมท์เนี่ยมีทะเลสาบเยอะมากเลยค่ะเรียกว่ามากกว่า100แห่งเนี่ยต้องมีหลักร้อยเพราะว่าจิ้มไปตรงไหนเนี่ยเรามองจากแผนที่เราเห็นเลยว่าทะเลสาบเยอะมากแต่เลคบรายถือว่าเป็นเลคที่เขาใช้คําว่าเป็นเหมือนไข่มุกของโดโลไมท์คือมีความสวยงามมีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะว่าน้ําในทะเลสาบเนี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวตลอดทั้งปีขณะวันเนี้ยอากาศกับแดดเนี่ยอ่อนๆเพราะว่าเมฆเยอะน้ำก็ยังเป็นสีเขียวเลยค่ะคือคนมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาล่องเรือในทะเลสาบกันอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะล่องเนี่ยก็ชั่วโมงนึงนั่งได้4คนเขาคิด20ยูโรค่ะก็พากันพายไปอันนี้พายกันเองนะไม่ได้มีคนพายให้คู่รักหลายๆคู่นะถ้าเราดูแม้กระทั่งนักแสดงของไทยก็จะมาขอแต่งงานกันที่นี่นะคะก็เผื่อใครอยากจะล่องเรือหรืออยากจะใครจะPurpose ก็จะใช้มุมนี้ล่ะค่ะถ้าใครมีเวลามากพอนะคะรอบๆทะเลสาบเนี่ยจะเป็นเทรลเลาะขึ้นลงขึ้นลงประมาณ4กิโลได้ค่ะโดยรอบมันก็จะวนลูปไปนู่นเราเคยทำตอนมาครั้งแรกเลยค่ะสวยมากๆจำได้เลยคือมันจะมีบางช่วงเป็นหาดทรายเห็นไหมคะตรงนู้นน่ะบางทีคนก็มาอาบแดดมาอะไรกันเหมือนเป็นทะเลไปเลยจริงๆแล้วเป็นทะเลสาบแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มูดที่ดีมากๆเพราะว่าอย่างคนที่นี่เองอ่ะไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะพาลูกเอาหมามาจุงกันไปวันหยุดเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีหมาเข้ามาเที่ยวด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะแต่นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วนะตอนนี้ที่นี่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะถ้าได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมหอมๆนี่สุดยอดไปเลยค่ะ AB Coffee ค่ะเป็นกาแฟทางเลือกใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะว่าเป็นกาแฟที่น้ำตาล 0% wow. แล้วก็ข้างในนี้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมรังนกแท้จากไต้หวันเอยคอลลาเจนมีอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยพวกบำรุงข้อต่อผิวพรรณผมเผิมเล็บอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอเป็นกาแฟอาราบิก้าที่น้ำตาลนี่เขาเรียกอะไรอ่ะ 0% พอเป็นอาราบิก้านี่หอมเลยเดินทางไปที่ไหนก็ติดไปด้วยทุกที่ค่ะเพราะว่าสะดวกมีแค่น้ำร้อนแก้วเดียวเราอยู่ได้แล้ว enjoy view enjoy บรรยากาศแล้วก็ enjoy กับกาแฟข้างหน้าAB Coffee ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพนะถือว่าเป็นกาแฟทางเลือกใหม่ก็แล้วกันขอบค่ะเ
บรรยากาศดีมากเลยค่ะข้างหลังของเรานี่เลคมิสซูรีนาค่ะเป็นหนึ่งในฮอตสปอตของคนที่มาเที่ยวโดโลไมท์เนาะเรียกได้ว่าอยู่บนเส้นทางหลักของถนนบนโดโลไมท์ที่ถ้าคนขับรถเที่ยวหรือจะมากับทัวร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องแวะที่นี่ค่ะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆอันที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้คือปลายๆนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะอยู่นู้นดังนั้นมันจะกว้างมากค่ะที่นี่เราเปลี่ยนมุมนะคะอีกทีนึงเมื่อกี้เราดูตรงก้นทะเลสาบเลยค่ะอยู่ฝั่งโน้นอันนี้ย้ายมาอีกมุมซึ่งเป็นด้านหน้าและที่เห็นมุมกว้างของมิสซูรีนานะคะมองมุมนี้จะรู้เลยว่าเป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะว่าลึกเนี่ยประมาณลึก5เมตรส่วนความยาวตรงนี้ประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลค่ะก็ค่อนข้างยาวแล้ววิวรอบๆนี่โอ้โหสวยเลอค่ามากมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ผู้คนจะนิยมมาเดินเทรลกันรอบๆทะเลสาบเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิกนิกแคมปิ้งแล้วก็มีรถบ้านเห็นไหมคะรอบๆนี่เป็นโรงแรมหมดเลยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยโรงแรมใหญ่ๆหมดเลยซึ่งเต็มถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นี่คือเต็มเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากก็ถือว่าเป็นมุมรื่นรมแต่ถ้าใครมาแล้วอยากจะชิลตรงนี้นะคะเขามีฝั่งนู้นเป็นเทรลฝั่งนี้เป็นทางเดินเลาะทะเลสาบทำไว้แบบดีมากๆเลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งฮอตสปอตของโดโลไมท์ค่ะดีจังเลยค่ะได้กลับมาที่คอร์ติน่าดิอัมเพโซอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นรอบที่3แล้วสินะที่กลับมาที่นี่รอบแรกมาเนี่ยเป็นซัมเมอร์เต็มๆคนนี่แบบเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะทุกร้านทุกช็อปเปิดคาเฟ่นี่คนนั่งกันตึ๊บไปหมดเลยรอบที่2มาเป็นเหมือนจะเข้าออทัมแต่รอบนี้ยังเป็นสปริงจะเข้าซัมเมอร์ยังไม่ซัมเมอร์ดีบรรยากาศเปลี่ยนไม่เหมือนกันสักช่วงเดียวค่ะแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือเสน่ห์เฉพาะตัวของคอร์ติน่าเดียมเพโซที่มันเป็นเมืองเล็กๆที่คุณสามารถทำความรู้จักได้จบภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าหัวเมืองท้ายเมืองโบสถ์ใจกลางเมืองตั้งอยู่ตรงนี้ช็อปตั้งเรียงรายทัวริสต์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์อยู่ตรงนู้นคือเรียกว่าทุกอย่างอยู่ใกล้ๆหมดเลยอะค่ะก็คือเป็นเมืองที่เราสามารถทำความรู้จักอย่างง่ายดายมากแต่ถ้าใครชอบพวกกิจกรรมฤดูหนาวแอคทิวิตี้ต่างๆที่นี่จะเหมาะมากเพราะว่าเขาจะมีพวกช็อปต่างๆที่คุณสามารถซื้ออุปกรณ์การไฮกิ้งหรืออุปกรณ์การทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ทุกอย่างเลยรวมถึงมีบริษัททัวร์ที่ให้บริการเหล่านี้ด้วยตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแต่อะไรไม่ดีเท่าวิวรอบด้านพูดเลยว่าสวย360องศาคอร์ติน่าเดียมเพโซนะคะจะอยู่แต่ในเมืองอย่างเดียวก็แบบว่าซ้ำๆเนาะเพราะเมืองมันเล็กอย่างที่บอกไปค่ะเดี๋ยวเราพาแฟนๆที่มาด้วยกันมินิไฮค์กันหน่อยดีกว่าจริงๆมันไม่ใช่เทรลแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนแบบหลายๆเทรลนะคะแต่อันนี้เนี่ยสามารถเดินจัดว่าเป็นเทรลหนึ่งในการไฮค์อยู่ใกล้ๆชายขอบของคอร์ติน่าเดียมเพโซเลยได้แต่ว่าเนี่ยเราไปไม่ไกลค่ะวันนี้เพราะว่าเรามาถึงคอร์ติน่าก็เย็นๆละงั้นเดี๋ยวไปเดินกันสักหน่อยดีกว่าดีใจอ่ะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ทุกครั้งที่มาโดโลไมท์แล้วจะมีโอกาสขึ้นไปที่เทรชิเม่ลาวาไดLavaredo Toshime Lavaredo เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะขึ้นไปไฮกันที่ Toshime ซึ่งคราวที่แล้วเราขึ้นมารอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเราโดนบังคับเรื่องเวลาเราก็เลยไปไม่ครบลูปค่ะแต่เดี๋ยววันนี้จะพยายามไปให้ครบลูปเลยก็เดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบระหว่างทหารอิตาลีกับทหารออสเตรียนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของเขาเหมือนกันก็แต่เดี๋ยวเราค่อยเดินขึ้นเพราะวันนี้เรามากับแฟนๆรายการด้วยค่ะเดี๋ยวเราอยู่ในจุดออกตัวนะคะ Refugio Uronzo ค่ะจะเป็นจุดเดียวที่เป็นเหมือน Tea House ของพวกไฮเกอร์ทั้งหลายแต่ว่าข้างล่างนั้นคือเมืองที่ชื่อ Uronzo ค่ะเป็นอีกเมืองนึงที่สามารถเห็นเกรชิเม่ได้แต่หน้าหนาวตรงนี้เนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของการสกี30กิโลค่ะตรงนี้ที่เขาสกีลงไปเดินผ่านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่บางที่เนี่ยมีประวัติศาสตร์มากมายรวมถึงที่นี่ด้วยค่ะที่เห็นเป็นบุ๋มๆตรงนี้นะคะนี่นี่เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ในช่วง200ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คุณไกด์บอกเดินผ่านมา2รอบไม่เคยสังเกตพอมีคุณไกด์มาบอกก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์วันนี้แดดดีนะคะนักท่องเที่ยวนักปีนเขาเยอะมากค่ะที่ออกมาเพราะว่าฟ้าปลอดโปร่งทั้งวันวันนี้แต่นี่เริ่มเดินก็เห็นฝั่งนึงของเตชิเม่แล้วนะคะแต่ฝั่งนี้อย่างอันนี้ยอดนี้พิโคล่านะคะส่วนกลางก็คือกรันเดแต่เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปตรงนี้ผ่านโบสถ์อันนี้ก่อนแล้วอ้อมไปอีกทางนึงเราก็จะเห็นรูปทรงของเตชิเม่ที่ชัดเจนขึ้นค่ะเห็นเหมือนอนุสรณ์สถานตรงนี้นะคะจริงๆอันนี้ก็คือคนแรกที่ขึ้นถึงยอดกรันเดนะคะเป็นคนออสเตรียขึ้นถึงเมื่อปี1869เขาก็เป็นนักเขียนหนังสือหลายเล่มเลยแล้วก็เป็นคนที่มีสตังค์พอสมควรเลยแล้วก็เลยมาปีนเขาที่นี่แล้วเป็นคนแรกที่ขึ้นค่ะซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ตั้งของโบสถ์เป็นโบสถ์ซานตาเมเรียซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เขาตั้ง อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงคนที่ขึ้นถึงคนแรกค่ะเราเดินมาถึงตรงที่ Refugio Lavaredo แล้วนะคะ 2,344 ค่ะนี่เดินจากอุรอนโซใช่มั้ยเดินกลับเราก็ไปที่ตอนนี้อยู่ที่ Lavaredo แต่เดี๋ยวถัดไปค่ะก็จะเป็น Rif Locatelli สูงขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นสูง 2,400 ใช่ไหมคะแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่ง Rif Plain di Senghia 2,500 ก็จะเริ่มไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ up เดี๋ยวไปค่ะตอนนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครที่มาเที่ยวเองแล้วอยากจะพักห้องน้ำนอกจากอุรอนโซก็จะมีที่นี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายหลังจากนั้นก็ใช้ Open Toilet ค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะอย่างนี้เขาเขียนไว้ Parco Nacional de Chimé อุทยานแห่งชาติเตรชิเม่นะคะยอดสูงกรันเดเนี่ยสูงสุด 2,900 ค่ะแล้วก็พิโคล่าแล้วก็เดอะเวสซึ่งก็จะลดหลั่นกันไปอันนี้คือยอดสูง3ยอดข้างหลังที่เป็นนางเอกของโดโลไมท์ที่ทุกคนอยากขึ้นมาถ่ายภาพด้วยหลังจากนี้นะคะมันก็จะมีหลายเทรลให้ไปต่ออย่างเช่นถ้าใครจะไปช็อตเทรลตรงนี้เนี่ยมันจะชันหน่อยแต่ว่าอันตรายมากตรงนี้หรือใครจะไปต่อก็จะเป็น Refugio ที่อยู่เล็กที่อยู่ถัดไปก็จะเดินลัดล้อไปตามเทรลเห็นเทรลข้างล่างไหมคะหรือบางอันคนที่ขึ้นมาก็จะแบบว่าขึ้นVia Ferrata ขึ้นไปตรงถ้ำนั้นซึ่งแบบไปมองวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แล้วแต่กำลังแต่ละคนเลยเราเดินกันต่ออีกประมาณ40นาทีนะคะไป Refugio Lucatelli ค่ะเห็นไหมคะอยู่ตรงนู้นเลยไปต่อกันเลยเดินลงอย่างนี้
เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้40นาทีจากเมื่อกี้นี่ค่ะจากจุดชมวิวนะคะเดินเลาะมาถึงที่ Rifugio Locatelli ค่ะตรงนี้ก็สร้างตั้งแต่ปี1936ค่ะพวกนักเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเดินแล้วก็จะมีพักเป็นจุดๆๆๆตรงนี้เป็นอีกจุดนึงค่ะที่เป็นเหมือนที่พักของนักเดินทางนะปีนเขาก็มองไปรอบด้านนี้ตรงนี้นี่สวยหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่มองเห็นเตรชิเม่ได้ชัดแจ่มแล้วก็แยกกัน3ส่วน3ภูเขาแล้วก็รอบด้านเนี่ยข้างหลังภูเขานี่ก็จะเป็นฝั่งออสเตรียละส่วนข้างหลังนี้เป็นเลคเทียนี่ก็ตรงเนี้ยเป็น1เลคนะคะซึ่งน้ำสวยมากแต่เขาบอกว่าถ้าเดินเขาลงไปก็จะเจออีกเลคนึงมีอีกเลคนึงอีกที่ซ่อนอยู่คือละแวกนี้นี่คือทะเลสาบเยอะมากโดโลไมท์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆค่ะเรามาโดโลไมท์3ครั้งแล้วเนาะเป็นทุกครั้งก็จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันสภาพอากาศที่แตกต่างกันวิธีการเดินทางที่แตกต่างกันอย่างครั้งแรกเราโรดทริปเนาะครั้งที่2เนี่ยเราเดินทางโดยรถสาธารณะครั้งที่3เรามากับแฟนทริปค่ะเป็นแฟนรายการเราตอนนี้ถ่ายรูปกันชุลมุนไปหมดเลยเราก็ไปไฮเบาๆกันที่แอลป์เดอะซูซี่เนาะซึ่งสวยเป๊ะสวย10 10 10แอลเดอร์ซูซี่นี่10 10 10จากนั้นเราก็ไปที่เลกไบร์กันแล้วก็มิสซูรีนาซึ่งเลกไบร์11เต็ม10ค่ะสวยสวยมากกว่า10อีกน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตเลยค่ะคือสวยมากๆแล้วก็มาจบมาปิดอัลบั้มกันที่เตรชิเม่ซึ่งโอ้โหวันนี้สภาพอากาศเป็นใจมากมาครั้งนี้แล้วนี่เมฆปิดบางช่วงแบบโอ้แต่คราวนี้แบบเปิดโล่งเลยค่ะเดินวนรอบเลยนะคะรอบใหญ่ของที่นี่ซึ่งถูกใจค่ะสวยมากๆค่ะที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ GoPro Thailand by Mentagram True Move Edge ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะ AD Coffee กาแฟทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพรวมถึง Get a Vacation ค่ะเรามีทริปแบบนี้สนุกๆแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะก็อย่างเช่นเราไปไฮกิ้งไปเทรคกิ้งกันที่เนปาล นะคะ 8-19 พฤศจิกายนไปดูแสงเหนือกันที่ลับแลนด์ค่ะ 1-8 ธันวาคมนะคะอันนี้ก็สนุกหรือใครอยากจะไปมัลดีฟกับเราก็เรามีกรุ๊ป2เพิ่มเข้ามา 4-7 สิงหาคมอ๋อ 4-7 กันยาพูดผิดสิงหาเต็มไปแล้วค่ะก็อันนี้เป็นมัลดีฟนะคะเพราะฉะนั้นก็โทรมาได้ค่ะที่ Get a Vacation ส่วนทริปที่เราจับมือกับ Go Together Travel นะคะมี Exotic มากมายไม่ว่าจะเป็นเลบานอน 1-10 ตุลาคมซาอุดีอาระเบียมีแอลจีเรียต้นปีหน้านะคะรวมถึงไอซ์แลนด์บวกกับหมู่เกาะฟาโรค่ะโทรไปที่ Go Together Travel เบอร์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ